ใครไปรอดูหมอลำกันบ้างระเบียบวาทศิลป์นะคะเมื่อคืนเขาเตรียมที่จะจัดแสดงแต่ว่าเกิดเหตุการณ์หนึ่งพายุฤดูร้อนพัดถล่มเลยค่ะเวทีเขาพังเสียหายหมดเลยแล้วประเด็นคือทางหมอลำเนี่ยเขาไปจัดเวทีแล้วเซตระบบอะไรไว้หมดแล้วผู้ชมก็ไปยืนรอแล้วนะคะแต่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะแล้วพัดแรงมากนะคะเวทีที่เซตระบบเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วอะพังถล่มลงมาเลยอะค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะคะหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์เนี่ยเตรียมที่จะขึ้นแสดงในพื้นที่ของตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลปากคาดในอำเภอปากคาดของจังหวัดบึงกาฬนะคะทั้งทีมงานแล้วก็คนดูเนี่ยปะพากันวิ่งหนีตายเลยโชคดีเมื่อคืนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเขาเซตระบบเซตอุปกรณ์ต่างๆบนเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วคือทางหมอลำอะค่ะเตรียมที่จะขึ้นแสดงแล้วแต่มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก่อนนะคะและเนี่ยทำให้เขาต้องประกาศยกเลิกงานแบบกระทันหันเลยนะคะซึ่งทาง Facebook ของทางระเบียบวาทศิลป์เนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความขอโทษแฟนๆเอาไว้ด้วยอะค่ะบอกว่าเนื่องจากว่ามีพายุลมแรงนะคะทีมงานก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นทำการแสดงได้ก็ต้องกราบขอโทษแฟนๆทุกคนด้วยโอ้ดูสิโอ้โหหมดเลยพังเลยหมดเลยเล่นไม่ได้เลยอ่ะต้องเลื่อนไปก่อนเลยแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์ไฟฟ้าถ้าเขาพูดได้เขาจะบอกว่าว้ายไม่ไหวแล้วบึ้มตัวเองกระจายเลยค่ะบึ้มมาทีนึงก่อนแล้วนะหลังจากนั้นควันพวยพุ่งออกมาแล้วก็เสียงตามด้วยการสปาร์คของไฟค่ะคุณผู้ชมนี่คือมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดเอาไว้ภายในหมู่บ้าน Family City ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชลบุรีนะคะคาดว่าอากาศมันน่าจะ1เลยนะร้อนจัด2ทุกบ้านพร้อมกันใช้ไฟแบบหนักหน่วงค่ะเป็นไปได้หรือเปล่ามันก็เลยทำให้หม้อแปลงเนี่ยเกิดอาการบึ้มขึ้นมาแบบนี้แล้วไฟมันก็ลุกลามไปยังป่าหญ้าข้างทางด้วยรถดับเพลิงเทศบาลนาป่ามาฉีดดับไฟเอาไว้ได้นะคะก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะลุกลามเนี่ยบ้านคุณพี่เขาที่อยู่หลังเสาเนี่ยบ้านนี้อันตรายก่อนเลยค่ะบ้านเรือนประชาชนหลังอื่นๆด้วยก็เลยมีการพยายามจะให้ช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าเอ๊ะแล้วหม้อแปลงไหนบ้างที่มันอาจจะมีโอกาสเก่าแล้วนานแล้วให้ช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คาดการว่าน่าจะมาจากอากาศที่ร้อนแล้วก็ประกอบกับการใช้ไฟเป็นจำนวนมากนี่แหละคุณผู้ชมโอ้โหถ้าเกิดขึ้นงี้กับบ้านเราก็น่ากลัวนะกลัวมันจะลามไปตามสายแล้วเข้าบ้านเราอ่ะใช่สิแล้วหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็แปลว่าบ้านเยอะด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะความร้อนของอากาศคาดการว่ามาจากความร้อนแล้ว1ใช้ไฟพร้อมกันมากๆอีก1โอ้เออมิเตอร์ก็เลยแบบระเบิดตัวเองบึ้มไม่ไหวแล้วพี่ตายดีกว่านะฮะน่ากลัวนะชีวิตตัวเองเลยแล้วอย่างเงี้ยพอสมมติว่าเกิดขึ้นที่บ้านเราเนี่ยไอ้ตัวมิเตอร์ระเบิดแล้วไฟระเบิดแบบคุณกล้าเอาน้ำฉีดหรอไม่ได้เลยนะเห็นป่ะมันวิ่งมาตามนู้นเลยถึงเล่าเลยนะฉันเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากโทรแจ้งพี่มาด่วนเลยค่ะแล้วก็อยู่ให้ห่างๆเข้าไว้เลยค่ะ